คือหนูไปตรวจสอบว่าการทุจริตถึงแม้จะเป็นเชิงสัญลักษณ์เป็นการไปทำเสวนาไปจัดเสวนาอะไรตรงนั้นแต่กลับกลายเป็นว่าหนูกลับต้องเป็นคนที่เข้าคุกแล้วก็ไปโดนตรวจสอบลุกละเมิดร่างกายหนูคือใครกันแน่ที่ต้องเป็นคนโดนตั้งข้อกล่าวหาแล้วก็เข้าคุกอะไรเงี้ยมันกลับกันอะสังคมไทยอะค่ะคือคนที่ตั้งคำถามต้องเจอแบบนี้ส่วนคนที่มีมูลเหตุกับไม่ถูกสอบสวนต้นทุนของพวกเราที่แบบออกมาสู้เพื่อความถูกต้องประชาธิปไตยมันสูงมากๆจนแบบมากกว่าที่หนูจินตนาการไว้เยอะค่ะตอนนี้แบบแล้วรู้สึกท้อแท้กับการที่จะพยายามที่ทำให้สังคมมันมีความถูกต้องไหมคะรู้สึกเศร้าว่าประเทศไทยมันเป็นได้ขนาดนี้แต่อีกใจหนึ่งก็คือยิ่งแบบยอมไม่ได้ถ้าในสังคมมันยังเหลือการเหลือพื้นที่ที่คนไม่มีสิทธิ์เป็นคนคนสามารถโดนละเมิดอะไรก็ได้ในแบบนี้ในประเทศของตัวเองแบบนี้มันก็ยิ่งอีกทางหนึ่งก็คือยิ่งทำให้เราอยากกระตุ้นให้ประเทศเราแบบพัฒนากว่านี้ค่ะแต่อีกทางหนึ่งก็เริ่มรู้สึกว่าประเทศมันแย่มากๆดังมันแบบมันจะมีโอกาสมันมีความหวังเหลืออยู่ไหมอะไรแบบนี้ค่ะคือแม้แต่คนด้วยกันก็ยังทำแบบนี้อะไรแบบนี้ตอนที่ได้เข้าไปในเรือนจำแล้วก็คือก่อนหน้านี้ก็เคยคิดไว้ว่ามันอาจจะต้องเข้าไปในคุกแต่ไม่รู้ว่าในคุกมันปฏิบัติเยี่ยงไม่ใช่มนุษย์อย่างนี้นะคะก็พอเขาโดนสั่งให้ถอดเสื้อผ้ากลางที่สาธารณะแบบกลางร้านกลางสายตาทุกคนแบบนี้ก็เริ่มรู้สึกว่าทำไมต้นทุนกับการตั้งคำถามหรือต้องการไปถามหาความจริงเนี่ยมันถึงสูงมากคือตรวจช่องคลอดคือแล้วก็ขอโทษมีการขยับควานหาค่ะตรวจช่องคลอดคือหนูคดีการเมืองมันหนูจะขนยาเสพติดทำไมแล้วถึงแม้คือไม่ต้องเอาหนูเข้าไปรวมเพื่อตัดประเด็นตรงนี้ก็ได้คือแบบกันหนูไว้ในห้องขังภายนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่ได้พบเนี่ยก็คือแบบกลายเป็นว่าหนูก็ได้ถูกทำเหมือนหนูจะอยู่นานซึ่งมันแบบได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ไหมคะว่าคดีการเมืองจำเป็นต้องตรวจภายในขนาดนี้ด้วยเหรอไม่ค่ะไม่ได้ตั้งอยู่ในคุกหนูไม่ได้ตั้งคำถามอะไรเพราะไม่มีเป็นลักษณะมันมีลักษณะที่เราไม่สามารถตั้งคำถามได้แล้วหนูกลัวว่ามันจะมีปัญหาด้วยเพราะว่าถ้าหนูไม่รู้เลยว่าวันนั้นหนูจะได้ออกหรือเปล่าถ้าหนูทำตัวแบบแข็งในนั้นหนูตายแน่ค่ะในส่วนตอนเรื่องการตรวจภายในนี้ก็รู้สึกถูกละเมิดด้วยไหมคะคือหนูคิดเห็นว่ามันไม่จำเป็นแล้วก็คือตอนที่ตรวจภายในเนี่ยก็ไม่ได้มีลักษณะในการแบบพูดแบบดีๆเพื่ออธิบายอะไรก็ตามแบบตามกระบวนการของการตรวจภายในอะค่ะคือปกติแล้วก่อนที่เคยไปตรวจภายในกับแพทย์เนี่ยเขาก็จะมีการอธิบายว่าจะทำอันนี้เพื่ออะไรจะทำอะไรบ้างแล้วก็จะรู้สึกยังไงอะไรแบบนี้ด้วยความสุภาพอะไรแบบนี้แต่ว่าในตอนที่เราไปตรวจภายในก็คือแบบยกขาขึ้นเหล็กเลยค่ะหย่อนก้นลงมาอีกแล้วก็เปิดผ้าถุงออกอะไรแบบด้วยความแบบห้วนๆด้วยแล้วก็ไม่ได้อธิบายอะไรแล้วก็ตรวจเลยแบบสอดมือเลยอย่างเงี้ยค่ะมันพี่เข้าใจไหมว่าหนูเหมือนไม่รู้หนูยังไม่ได้ผิดอะไรหนูคาดว่าหนูจะแค่ 2-3 ชั่วโมงหนูต้องออกไปเพราะว่าหนูยังไม่โดนศาลตัดสินด้วยซ้ำว่าหนูผิดแต่อันนี้หนูต้องแบบโดนล่วงอ่ะพี่แล้วทั้งหมดที่ตอนอยู่ในเรือนจำนะคะคิดว่าถูกกลั่นแกล้งไหมคะคือหนูคิดว่าที่เขาทำอ่ะมันไม่ใช่แกล้งแต่หมายความว่าเขาทำแบบนี้กับ
ปกติกับนักโทษทุกคนแต่สิ่งนี้มันไม่ปกติสำหรับมนุษย์คือเขาทำแบบการตรวจภายในให้ลุกนั่งอะไรนี้ทุกคนโดนทำแบบนี้มาตลอดยาวนานแต่มันไม่ใช่สิ่งปกติค่ะคือเราไม่สามารถยอมได้มันทุกคนแม้แต่นักโทษก็ไม่ควรยอมแล้วทุกคนในสังคมควรไม่ควรยอมให้เรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะมันอาจจะเกิดขึ้นกับคนรอบตัวเราทั้งที่เขาอาจจะไม่ผิดแต่เขาได้มีโอกาสต้องเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วเขาต้องมาเจออะไรแบบนี้มันแบบคือมันไม่ใช่การกลั่นแกล้งแต่ว่ามันเกินกว่าคือมันเป็นการที่ระบบมันเป็นมันแย่มากอย่างนี้อย่างเงี้ยมันไม่ใช่แกล้งมันโดนทำมากับทุกคนสองคือถ้ามองในตัวหนูมองในแบบคดีเช่นหนูนี้ยิ่งไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำเลยคือหนูก็ไม่รู้ว่ายังไงแต่ทำไมอย่างคดีอาญาเนี่ยใต้ศาลยังมีคุกให้คนที่ประกันภายในวันเดียวเนี่ยรอในนั้นแล้วก็ปล่อยตรงนั้นทำไมคดีจากศาลทหารเนี่ยถึงต้องเข้าไปลึกถึงขนาดล้วงเข้าไปในช่องข้อนี้ค่ะมันอ่านคำให้สัมภาษณ์ของปลัดกระทรวงยุติธรรมแล้วอยากจะบอกอะไรกับปลัดกระทรวงยุติธรรมไหมคะคือหนึ่งเราคุณคือเทคโนโลยีการตรวจการสแกนร่างกายเนี่ยมันลึกซึ้งแล้วเดี๋ยวนี้ค่ะคือมันควรจะเป็นอะไรที่ต้องถูกนำมาใช้ตั้งนานแล้วอย่างที่สนามบินหรือว่าอะไรถ้ายังไม่มีจริงควรการตรวจเนี่ยก็ควรอยู่ในที่รับตาแล้วก็กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้นไม่ใช่ปล่อยให้ทุกคนต้องมาเห็นในเนื้อตัวร่างกายคือมันเป็นการอนาจารแล้วก็การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลมากๆคือผู้ต้องขังเนี่ยเขายังมีสิทธิมนุษยชนสิทธิส่วนบุคคลถึงแม้เขาจะกลายเป็นผู้ต้องหาหรือนักโทษหรือว่าแม้แต่จำเลยแบบหนูอะที่ยังไม่ได้เป็นนักผู้ทำความผิดได้ซ้ำอย่างเงี้ยค่ะคือทุกคนคือถ้าเอาข้ออ้างเรื่องยาเสพติดอะไรแบบนี้ยิ่งแล้วพี่ใหญ่คือมันสามารถที่จะกันบางคดีอย่างเช่นคดีที่ประกันตัวภายในไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยออกจากนักโทษทุกคนได้หนูไม่สามารถส่งยาได้ถ้าคุณกันไว้ในห้องนึงแต่อันนี้ไม่คุณต้องปล่อยเราเข้าไปในนั้นตั้งแบบแล้วก็ให้ทำทุกอย่างคือราวกับว่าไม่ได้ประกันตัวทั้งที่หนูได้ศาลได้อนุมัติการประกันตัวหนูตั้งแต่บ่ายสามครึ่งหนูยังต้องลุกนั่งหมุนตัวในผ้าถุงต่อหน้าทุกคนอยู่เลยมันใช่เรื่องไหมมันแบบคือจริงลุกนั่งก่อนลุกนั่งเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดนักโทษก่อนแล้วค่อยไปตรวจภายในแล้วก็มาลุกนั่งอีกในการเดินผ่านประตูไปต่อไปแล้วก็มาลุกนั่งในผ่านประตูต่อไปก่อนจะออกมาก็ลุกนั่งคือก่อนและหลังตรวจภายในเนี่ยต้องลุกนั่งตลอดเวลาเห็นผู้คุมใช่ค่ะเวลาที่ต้องเหมือนรายงานตัวกับผู้คุมอ่ะก็ลุกนั่งหมุนตัวจุกในผ้าถุงหมุนเดียวถอดทุกอย่างเสื้อในเสื้อกางเกงในผู้คุมก็ต้องมองนอกจากตอนตรวจช่องคลอดแล้วมีตรวจอะไรอย่างอื่นอีกไหมคะมีตรวจฉี่ค่ะแต่เป็นการตรวจด้วยนักโทษกันเองคือนักโทษเป็นการมีคนคุมตรวจคือเขาก็ให้หนูเข้าไปฉี่ในห้องฉี่ใส่กระปุกตรวจเก็บฉี่แล้วคือห้องน้ำนั้นก็ไม่มีประตูทุกอย่างก็โล่งแจ้งแล้วก็เอาออกมาหยดด็อปเปอร์ใส่กับอะไรสักอย่างที่มันมีลักษณะเหมือนที่ตรวจคันแล้วแป๊บนึงเขาก็บอกกับหนูว่าท้องเสร็จแล้วเขาก็ไม่พูดอะไรหนูก็แบบเดี๋ยวคือมันจะเป็นแล้วทีนี้พวกเขาก็หัวเราะกันเสร็จแล้วหนูก็เลยแอบกระซิบถามคนข้างๆเขาบอกว่ามันเป็นที่ตรวจยาเสพติดคือสารเสพติดแล้วคือแบบตรวจโดยนักโทษแล้วก็ไม่มีการให้ข้อมูลใดๆว่าคืออะไรแล้วก็แล้วเรื่องความสะอาดเป็นยังไงคะความสะอาดคือไอ้กระปุกเก็บฉี่อ่ะมันคือกระปุกที่มันคว่ำไว้ตรงแบบในห้องน้ำที่
เหมือนแบบคือความรอแห้งในห้องน้ำเสร็จแล้วพอหนูเขาเอาฉี่หนูไปเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็ให้หนูเอาไปเททิ้งแล้วก็ล้างด้วยน้ำเปล่าเองแล้วก็คว่ำไว้ที่เดิม คือหมายความว่าหนูน่ะได้ใช้กระปุกที่มันต่อมาจากคนอื่นแล้วคนอื่นก็ต้องใช้ต่อจากหนูซึ่งมันอาจจะมีสารคนต่อก่อนหน้าหนูอาจจะมียาไอซ์คนหลังจากนี้หนูอาจจะมียาไอซ์แล้วคนอื่นก็อาจจะได้สารยาไอซ์จากในกระปุกนั้นเพราะมันล้างด้วยน้ำเปล่าคือแบบคือไม่มีขั้นตอนสุขานามัยใดๆแล้วคนที่บันทึกผลการตรวจก็คือก็เป็นนักโทษเพราะว่าใส่ชุดเหมือนนักโทษแต่อยู่นักโทษเขาใช้นักโทษดำเนินการหลายอย่างแบบเป็นผู้ช่วยผู้คุมก็คือนักโทษเป็นคนแนะนำให้ทำนู่นทำนี่ก็คือนักโทษแล้วก็เป็นคนกรอกประวัติตอนก่อนเข้าไปตรวจภายในก็คือนักโทษผู้ช่วยคนตรวจภายในก็คือนักโทษคนตรวจภายในคือนักโทษไม่คนตรวจภายในอ่ะคือลักษณะเหมือนเจ้าหน้าที่ผสมกับพยาบาลแต่คนผู้ช่วยตรวจภายในคือนักโทษคือมีกี่คนคะในห้องตรวจภายในสองคนมีคนตรวจกับผู้ช่วยตรวจอันนี้จะแตกต่างจากตอนที่ตรวจแบบลุกนั่งซึ่งเป็นลานมีคนเยอะใช่ลานเนี้ยก็คือผู้คุมจับผ้าถุงคนเยอะๆก็หยุดดูเราแล้วเราก็ลุกนั่งในผ้าถุงผู้คุมก็มองเข้าไปแล้วตอนที่เขาบอกว่าท้องนี่หมายความว่าเป็นการแกล้งใช่เป็นการพูดเล่นแต่พูดเล่นที่มันแบบคือลักษณะของที่ตรวจมันเหมือนที่ตรวจคันแล้วก็เหมือนเราแบบไม่มีสิทธิ์อะไรนอกจากแบบเราจะโดนกระทำอะไรก็ได้จะย่ำยีจะแกล้งอะไรเราก็ได้อะไรแบบนี้ค่ะมันไม่ได้สนุกเลยตลาดกระทรวงยุติธรรมระบุว่าสามารถจะร้องเรียนได้ถ้าเกิดคิดว่าถูกละเมิดนี้ปั๊บจะใช้สิทธิ์ร้องเรียนไหมคะค่ะร้องเรียนค่ะเพราะว่ามันมีหลายอย่างนะที่ปั๊บคิดว่ามันไม่ควรถูกกระทำกับมนุษย์อ่ะไม่ใช่แค่ตัวปั๊บที่เป็นนักโทษคดีการเมืองอะไรเงี้ยแต่ว่ารวมถึงนักโทษคนอื่นๆด้วยก็ไม่ควรถูกกระทำแบบนี้ค่ะมันเป็นเรื่องสิทธิในเนื้อตัวร่างกายอ่ะที่ปั๊บคิดว่ารับไม่ได้ที่เกิดขึ้นแล้วก็คิดว่ามันไม่ควรเกิดขึ้นกับใครๆข้อเท็จจริงที่จะร้องเรียนมียังไงบ้างคะที่รู้สึกว่ารับไม่ได้อ่ะคะก็คือข้อเท็จจริงที่รู้สึกว่าเราไม่ได้อย่างเช่นการที่ต้องเปลี่ยนชุดเปลี่ยนเสื้อผ้าเนี่ยต่อหน้าคนจำนวนมากคือเขาใช้เหตุผลว่าเพื่อการตรวจค้นแต่เพื่อการตรวจค้นเนี่ยมันควรจะมีห้องสำหรับตรวจค้นซึ่งคนที่ควรจะสามารถได้ตรวจค้นก็ควรเป็นที่มีหน้าที่นั้นๆคือโดยเฉพาะอย่างเช่นผู้คุมสักคนหรือพยานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่นี้ไม่ใช่คือการเปลี่ยนเสื้อผ้าคือการให้เปลี่ยนชุดนักโทษเนี่ยได้ทำต่อหน้าคนจำนวนมากทั้งนักโทษทั้งผู้คุมเป็นร้อยๆคือแบบคือมันรู้สึกว่ามันเป็นการคือสิทธิในเนื้อตัวร่างกายเราถูกลดทอนมาอย่างมากค่ะคือปกติเราเปลี่ยนเสื้อผ้าเราก็อยากเปลี่ยนในที่รับตาอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่อันนี้จะค้นเราหรืออะไรเนี่ยคุณก็สามารถทำได้แบบไม่ต้องลดทอนเราขนาดนี้อันนี้มันเหมือนเป็นการเขาเรียกว่าอะไรจงใจที่จะทำให้ต่อหน้าคนนักโทษอื่นๆเห็นนะคะคือถึงแม้จะมีผ้าถุงคุมแล้วก็แต่ว่าโดยการกระทำมีลักษณะเหมือนให้เราเร่งรีบการเปลี่ยนเสื้อผ้าแบบเร่งรีบและผ้าถุงคนเดียวเลยเราเปลี่ยนคนเดียวเนี่ยมันก็จะต้องแบบมีส่วนที่แบบเปิดไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันนี่คือเหตุการณ์ที่เล่าใน Facebook ว่าเขาให้ผ้าถุงมาผืนหนึ่งแล้วก็ให้เราถอดเสื้อผ้าใช่ค่ะก็คือให้ถอดเสื้อผ้าตรงนั้นเพื่อเปลี่ยนเป็นชุดอะไรคะเป็นชุดนักโทษก็คือเป็นเสื้อสีน้ำตาลแล้วก็กับเป็นผ้าถุงสีน้ำตาลแต่ว่าก่อนที่เขาให้ถอดเสื้อผ้าออกอ่ะเขายังไม่ได้ให้ใส่เสื้อผ้าเลยเขาให้ใส่เป็นกระโจมอกเพื่อที่จะเขาจะค้นตัวตรงนั้นเลยค้นตัวโดยเราใส่ผ้าถุงโดยใส่ผ้าถุงเหมือนเดียวค่ะทีนี้วิธีการค้นตัวของเขาก็คือเขาจะจับผ้าถุงเราไว้เสร็จแล้วก็ให้เราหมุนเสร็จแล้วก็ให้เราหมุนค่ะหมุนตัวหมุนตัวอยู่ในผ้าถุงใช่ค่ะคือหมุนตัวในผ้าถุง
แล้วก็เสร็จแล้วไม่พอยังต้องลุกนั่งเพื่อที่เหมือนจะน่าจะมีจุดประสงค์ให้เหมือนอะไรที่เราซ่อนในแถวอวัยวะช่วงล่างเนี่ยให้หลุดใช่แต่แบบ3ครั้งแต่แบบมันคือเขาเป็นคนถือว่าถุงแล้วเรารู้สึกว่าตอนที่เราลุกนั่งมันก็อาจจะแบบปิดบังไม่หมดอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็แต่มันตรงนั้นคือเข้าใจว่าต่อหน้าคนเป็นร้อยๆอ่ะคนเป็นร้อยๆนี่คือประกอบด้วยใครบ้างคะเป็นนักโทษแล้วก็แล้วก็ผู้คุมคือนักโทษคือเขาก็อยู่ตามส่วนต่างๆของเขาแต่เขาก็หันมามองทุกคนก็หยุดแล้วก็มองเราอย่างเงี้ยค่ะลุกนั่งเหมือนจะตรวจค้นยาเสพติดว่ามีการซุกซ่อนอยู่ในร่างกายหรือเปล่าใช่ใช่ค่ะคิดว่าเป็นการถูกละเมิดไหมคะเป็นการถูกละเมิดเพราะว่าถ้าจะใช้เหตุผลว่าตรวจค้นร่างกาย1มันมีเทคโนโลยีที่จะใช้เครื่องค้นที่ไม่จําเป็นต้องถอดอะไรเลยในเสื้อผ้านี้ผู้คุมสามารถมองเห็นทุกอย่างได้อย่างละเอียดโดยที่ไม่ต้องให้คนอื่นมารู้ด้วยคือมีผู้คุม 2-3 คนก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือ2ถ้าเราไม่มีเทคโนโลยีนั้นจริงๆไม่มีงบประมาณจริงๆเนี่ยควรจะเป็นห้องตรวจค้นร่างกายหรือไม่นะคะมันควรมีห้องตรวจค้นร่างกายที่มีลักษณะเฉพาะปิดมิดชิดเพราะว่าเนื้อตัวร่างกายเราเนี่ยก็ไม่ได้อยากให้ทุกเป็นร้อยๆต้องมาช่วยกันดูคือนะผู้คุมแค่บางคนก็น่าจะเพียงพอมองว่าเข้าข่ายอนาจารไหมคะมากค่ะคือเข้าข่ายเหมือนบังคับให้เราต้องอนาจารต่อหน้าทุกคนแบบนั้นนะแล้วมันคือเรื่องนี้มันทำไมไม่ถูกพูดถึงหรือถูกพูดถึงน้อยมากคือหนูในฐานะที่เป็นนักศึกษาแล้วได้เข้าไปตรงนั้นแล้วหนูรู้สึกว่าเรื่องนี้สังคมเราจะต้องช่วยกันเปลี่ยนมันเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้มันเกิดขึ้นไม่ใช่แค่เฉพาะกับหนูแต่มันเกิดขึ้นกับนักโทษทุกคนแล้วคนส่วนมากก็จะบอกว่าก็ทุกคนก็โดนแบบนี้ซึ่งมันไม่ใช่ความหมายว่าพอทุกคนโดนแบบนี้แล้วเราจึงต้องโดนด้วยคือมันควรจะเป็นว่าทุกคนไม่ควรโดนแบบนี้หมายความว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ควรจะเป็นใช่ค่ะมันไม่ใช่สิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นกับใครเลยใดๆเลยก็ตามว่าทุกคนเป็นมนุษย์ถึงแม้จะเป็นฆาตคดีอุชการฆาตกรอะไรก็ตามก็ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่มีสิทธิ์ในเนื้อตัวร่างกายคือแล้วโดยเฉพาะคนที่แบบยังไม่ถูกตัดสินเป็นผู้ผิดก็ไม่ยังก็ยิ่งแบบรู้สึกว่าด่วนโดนลงโทษตั้งแต่ยังไม่ได้ผิดแล้วได้พูดคุยหรือสอบถามไหมคะว่าไม่ได้เข้าไปในเรือนจำในคดียาเสพติดแต่ทำไมต้องตรวจขนาดนี้คะคือตรงในเรือนจำเรามันมีลักษณะเหมือนหนูไปคนเดียวแล้วมันมีลักษณะเหมือนเราไม่มีสิทธิ์ตั้งคำถามใดๆคือเขาให้ทำอะไรเราทำหมดคือเหมือนในนั้นมันเป็นระบบแบบนี้ถ้าเราตั้งคำถามหนูกลัวมีปัญหาหนูไม่รู้ว่าหนูต้องอยู่ในนั้นนานเท่าไหร่คือเขาสั่งให้นั่งกับพื้นแล้วก็นั่งคือนักโทษทุกคนต้องนั่งกับพื้นเพื่อคุยกับผู้คุมมันเป็นระบบซึ่งแล้วพอถ้าเกิดตรวจเขาให้หนูตรวจค้นอะไรต่างๆหนูก็ไม่มีสิทธิ์เหมือนไม่มีสิทธิ์ตั้งคำถามหนูก็แบบทำตามอย่างเดียวอะคือในตรงนั้นเนี่ยหนูต้องยอมกับระบบแต่พอหนูออกมาได้เนี่ยหนูอยากฝากไปถึงทุกคนว่าเราต้องทำถึงขนาดนี้ไหมอะไรแบบเนี้ยมันมีเทคโนโลยีที่เราไม่ต้องลดค่าความเป็นคนของใครก็ได้แบบเนี้ยแล้วมาทราบตอนไหนคะว่าผู้คุมรู้อยู่แล้วว่าเราได้ประกันตัวแต่ว่าเขาไม่ได้บอกเรามาทราบตอนที่ออกมาจากคุกตอน2 ทุ่มแล้วก็2 ทุ่มครึ่งเปิด Facebook คือเพื่อนๆก็แชร์ตั้งแต่3 บ่ายคือว่าปั๊บได้รับการประกันตัวแล้วนะซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่คือศาลอนุมัติให้ประกันตัวตั้งแต่3 ครึ่งแต่ว่าในนั้นไม่มีการแจ้งปั๊บคือตอน3 ครึ่งปั๊บยังแบบหมุนอยู่เลยอะแบบคือมันไม่ใช่หมุนรอบเดียวแบบว่าผ่านไปเรือนจำแดนไหนก็ตามผู้คุมก็จะให้ปั๊บทำอันนั้นน่ะคือท่าประจำตัวของนักโทษทุกคนก็คือชูมือขึ้นแล้วหมุนต้องผ่านหลายแดนเลยเหรอใช่ค่ะคือมันจะมีประตูแรกเพื่อเปลี่ยนชุดเป็นนักโทษต่อหน้าทุกคนเสร็จแล้วก็ไปต่อไปแดนแรกรับแล้วก็ผ่านไปหลายประตูหนูไม่รู้ว่ามันเรียกว่าทำไมมีหลายแดนแต่ว่ามันผ่านหลายประตูแล้วไปเจอผู้คุมคนไหนเขาก็จะให้ทำอย่างนั้นก็คือชูมือขึ้นกางแขนแล้วผู้คุมจับถุงไว้แล้วเราก็หมุนแล้วก็นั่งลุกนั่งคือทำแบบหลายครั้งอะค่ะอยู่ในสภาพแบบนี้ประมาณกี่ชั่วโมงคะตั้งแต่2 ถึง 2 ทุ่มคือแต่ใส่ผ้าถุงแบบไม่มีเสื้อในได้ใส่เสื้อบ้างอะไรแบบนี้แต่ไม่ได้ใส่เสื้อในไม่ได้ใส่กางเกงในเนี่ยประมาณถึงประมาณ
หกโมงเย็นแล้วก็ค่อยได้อาบน้ำเขาให้อาบน้ำด้วยตอนนั้นก็เริ่มรู้สึกว่าต้องได้นอนได้นอนที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะไม่มีใครแจ้งเหตุเลยว่าแบบได้ประกันนะวันนี้คือได้แล้วเขาก็ให้สระผมด้วยหนูบอกไม่สระเขาก็บอกสระไปเลยพรุ่งนี้สระไม่ทันก็คือว่ามีลักษณะแบบคือหมายถึงว่ามากำกับในรายละเอียดว่าจะต้องทำอะไรไม่ทำอะไรอย่างงี้เหรอใช่ค่ะใช่คือในเรื่องสระผมมันก็ไม่ได้บังคับแต่ว่านักโทษที่เป็นคนแนะนำว่าปั๊บต้องทำอะไรเขาก็บอกให้ปั๊บสระไปเลยก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะค้าตอนอาบน้ำต้องอาบรวมกับนักโทษหญิงคนอื่นค่ะอาบรวมแต่ว่าปั๊บไปถึงไม่ทันคุณนักโทษหญิงคนอื่นได้อาบเสร็จไปก่อนแล้วปั๊บก็ได้ไปอาบเดียวแต่มันก็เป็นลานรวมเลยก็เป็นอาบขันแล้วได้ขึ้นเรือนนอนหรือยังคะตอนที่เขาสวดมนต์กันปั๊บได้นั่งอยู่เฉยๆประมาณ3ชั่วโมงล้มตัวลงนอนก็ไม่ได้อ่านหนังสือก็ไม่ได้นั่งเฉยๆ3ชั่วโมงตอนที่ทุกคนขึ้นเรือนนอนไปสวดมนต์ปั๊บก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาไม่ให้ปั๊บขึ้นแล้วปั๊บก็นั่งเฉยๆแถวๆไหนคะนั่งอยู่ใต้ถุนเหมือนลานอเนกประสงค์สักอย่างนึงนั่งอยู่เฉยๆไม่ได้พูดไม่ได้คุยกับใครอยู่เฉยๆ3ชั่วโมงจนถึงประมาณทุ่มครึ่งเขาให้ขึ้นเรือนนอนก็กำลังจะนอนก็เล่นได้ปล่อยตัวคือขึ้นไปอยู่กับนักโทษ50กว่าคนในห้องแคบๆอะไรอย่างเงี้ยคือชีวิตในนั้นมันแบบคือปั๊บรู้สึกได้เลยว่าแบบนักโทษคือเรือนจำมันควรจะเป็นที่ทำให้คนเนี่ยออกมาสู่อยู่กับสังคมภายนอกได้แบบปรับพฤติกรรมให้กลับมาอยู่ในสังคมภายนอกได้ปกติทำตามกฎหมายได้ตามปกติแต่ว่ากับสิ่งที่ปั๊บไปเห็นเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นค่ะพฤติกรรมทั้งหมดมันเหมือนเป็นการเพื่อการควบคุมคนเนี่ยกรมราชทัณฑ์ได้ใช้การลดทอนความเป็นมนุษย์เนี่ยเข้าไปเป็นเครื่องมือการควบคุมคนแล้วก็คนพวกนั้นเนี่ยก็จะต้องยอมจำนนตามทุกคำสั่งบอกให้นอนก็นอนบอกให้นั่งก็นั่งบอกคือแล้วก็แบบบอกให้หมุนก็หมุนบอกให้ถอดก็ถอดคือแบบนี้เหรอคะที่เราจะใช้แบบเป็นที่เยียวยาหรือว่าที่สร้างคนให้กลับมาอยู่ในสังคมมันไม่ใช่คือคนที่ออกมาจากที่นั่นน่าจะอย่างป้าไปแค่ไม่นานป้ารู้สึกหมดอะไรใจอยากเพราะว่าตั้งแต่บ่ายสี่โมงถึงรุ่งนึงเขาต้องนั่งสวดมนต์คือสวดมนต์อย่างเดียวคือเข้าไปในห้องนอนแล้วสวดมนต์พร้อมกันทั้งโรงเรือนจำแบบเนี้ยมันแบบมันไม่มีอะไรจะทำมันแบบประสบการณ์ที่ทำให้รู้สึกในเชิงลบจากการดำเนินคดีเนี่ยค่ะไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าต้องหยุดการเคลื่อนไหวหรอคะคือมันส่งกระทบผลไปที่ทางครอบครัวค่ะว่าคือครอบครัวเราก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยตอนแรกๆเนี่ยอาจจะส่งผลเรื่องการเรียนแบบเรื่องการเรียนบ้างอะไรอย่างงี้คือแบ่งเวลาลำบากแบบแต่ตอนหลังมันเริ่มเยอะคือมันละเมิดเข้ามาถึงเนื้อตัวร่างกายซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็เริ่มแบบไม่โอเคซึ่งหนูก็ไม่โอเคเพราะว่ามันต้นทุนมันสูงขึ้นทุกวันแบบคือก็ไม่รู้ว่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปมันจะคือเราก็ต้องกลับไปตอบคำถามครอบครัวว่าการที่เรามาเคลื่อนเพื่อประชาธิปไตยหรือเพื่อเสรีภาพอย่างเงี้ยทำไมต้นทุนมันถึงได้สูงขนาดนี้มันโดนกระทำกลับมามันแย่มากๆก็ยังอยู่ระหว่างตัดสินใจว่าจะเคลื่อนไหวต่อไปหรือไม่ใช่ค่ะหรือว่าจะต้องดูแลตัวเองยังไงให้มันไม่ถึงกับอย่างนี้ค่ะขอบคุณค่ะ